ตามไปดูสถานการณ์ของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะซึ่งคนไทยเรานั้นได้รับผลกระทบแล้วก็รอคอยการที่จะมีการปล่อยตัวในวันมมฮัมหมัดนอมัตาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยตัวประกรันคนไทยนะคะว่าต้องติดตามนะคะจากทางกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าในส่วนที่ตนเองนั้นได้มีการประสานงานยืนยันนะคะว่าอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยคาดว่ากลุ่มฮามาสอาจปล่อยตัวเร็วๆนี้หากมีการหยุดยิงชั่วคราวคะ่ะ นายวันมูฮัมหมัดนองมะทาประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยนอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกันโดยอยู่ในการควบคุมของกลุ่มฮามาสว่าคงต้องติดตามความเคลื่อนไหวจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐบาลและประชาชนสำหรับตนเองนั้นก็ได้ช่วยประสานงานในฐานะภาพประชาชนโดยขณะนี้ทราบว่าตัวประกันที่ถูกจับไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นแต่ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยส่วนจะมีการปล่อยตัวประกันเมื่อใดคงต้องมีการชี้แจงเมื่อ ตกลงกันได้และคงจะมีการปล่อยตัวในเร็ววันนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหยุดยิงเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายในการตกลงกันระหว่างฝ่ายปาเลสไตน์และฝ่ายอิสราเอลตามหลักมนุษยธรรมแต่ขณะนียงองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆก็ผลักดันอยากให้เกิดการหยุดยิงและยุติความเดือดร้อนที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามดังนั้นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่จะให้เกิดการหยุดยิงช่วคราวคงจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนื่องจากถูกกดดันทั้งนี้มีการคาดการ์ว่าสําหรับตัวประกันคนไทยตนคิดว่าหากมีการหยุดยิงและมีการปล่อยตัวประกรันคนไทยจะเป็นตัวประกันกลุ่มแรกที่ได้รับการปล่อยตัวออกมา สำหรับบุคคลที่ตนเองนั้นได้ส่งไปเจราจากับตัวแทนฮามาสที่กรุงเตหรานประเทศอิรานที่นำโดยนายอารีเพนอุตรสินที่ปรึกษาประธานสภาผพพู้แทนราษฎรได้เดินทางกลับแล้วส่วนคณะทำงานอีกคนหนึ่งที่ยังติดตามการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประเทศอิรานก็จะเดินทางกลับมาในวันที่16พฤศจิกายนและจะเข้ารายงานต ต่อตนเองนะคะที่รัฐสภาโดยเชื่อว่าคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่ได้มีการชี้แจงในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องตัวประกันในส่วนของข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับก็จะให้มีการชี้แจงต่อสื่อมวลชนแต่ล่าสุดจากที่ตรวจสอบนั้นทราบว่าตัวประกันคนไทยอยู่ในที่ปลอดภัยในพื้นที่ฉนวนกาซา ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ทําหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วทางสหร,ราชาราชิรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศก็จะช่วยปกป้องตัวประกันให้ออกมาได้โดยเร็ว